บอลเชิญยิ้มเดือดดาแรงเกียนคีย์บอร์ดแชทถามเมื่อไหร่นักคอมจะตามโรเบิร์ตไปทำเอาบอลเชิญยิ้มนะครับเดือดถึงขั้นสุดหลังมีบุคคลปริศนาอินบ็อกซ์เข้ามาหาลูกสาวนักคอมว่าพี่เบิร์ตไปแล้วเมื่อไหร่พี่คอมจะตามพี่เบิร์ตไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและไม่สนุกไปด้วยกับการกระทำของบุคคลคนนี้โดยบอลเชิญยิ้มนั้นครับได้นำเอาแชทดังกล่าวมาโพสต์แล้วสวนกลับด้วยอารมณ์โมโหอย่างถึงขั้นที่สุดครับว่าไอ้นรกมึงเปิดหน้ามาถามกูนี่อย่านึกพิมพ์เอาสนุกมือไปถามพ่อกูดูนะว่าจะตายตอนไหนไอ้นรกอย่าแตะพ่อกูหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างมากรวมถึงบอกว่าบอลอย่าลดตัวลงไปยุ่งด้วยถ้ามีคนสั่งสอนคงไม่กล้าทำแบบนี้และหลายคนนั้นก็อยากรู้ว่าบุคคลนี้เป็นใครหรืออาจจะใช้ Facebook อวตารคอยปั่นหัวและยุแยงให้เกิดความเกลียดชังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.